ขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะน้อยกัลยาค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าเราสองคนเนี่ยเปิดรายการมาแบบแปลกแปลกตรงนี้เพราะอะไรไหมคะเรามีที่นั่งสำหรับแขกรับเชิญถ้าคุณไม่ดังจริงเว้นว่างไว้นะคะถ้าคุณไม่ดังจริงถ้าคุณไม่มีกระแสจริงจะไม่ได้มานั่งอยู่เก้าอี้ตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยนะต้องบอกว่าความพิเศษครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เล็กค่ะพิเศษมากค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าเธอคือสาวประเภท2ที่ลงสมัครเลือกตั้งจลดปากกาในการสมัครเป็นส.ส.คนแรกของประเทศไทยจริงหรอเขาลงได้สาวประเภท2คนแรกของประเทศไทยที่ลงสมัครส.ส.จริงได้ลงได้หรอแล้วเรื่องจริงหรอพี่เล็กค่ะเรื่องจริงค่ะหนูตื่นค่ะการเมืองเขาเสร็จเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือสาว2สามารถลงเลือกตั้งได้ด้วยนี่ไงถือว่าเป็นการฉีกกฎค่ะประวัติศาสตร์จารึกเลยค่ะว่าเธอคือสาวประเภท2คนแรกที่ไปสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นส.ส.จนกลายเป็นกระแสค่ะหลายๆคนก็บอกว่านี่แหละคือไอดอลของกระเทยนี่แหละคือไอดอลของสาวประเภท2ที่หลายๆคนเนี่ยขนานนามให้เธอเป็นหญิงเก่งไปเรียบร้อยแล้วตัวแม่ไปแล้วตัวแม่ไปแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปหน่อยนึงเนี่ยเธอโด่งดังคุณผู้ชมขาจากรายการหนึ่งเกิดมาคุยนะคะจะโด่งดังมากหลายๆคนพูดถึงเธอเยอะมากๆและอีกหนึ่งกระแสค่ะราชินีทุเรียนเป็นภาพนะคะที่เธอไปถ่ายภาพและหลายๆคนบอกว่านี่แหละคือการโปรโมทไทยแลนด์ได้เป็นอย่างดีจนหลายๆคนขนานนามว่าเธอคือนางแบบหรือเจ้าแม่ทุเรียนฉันเห็นรูปเขาแล้วฉันไม่เชื่อว่าเขาเป็นสาวสองสวยไหมเขาสวยมากอ่ะเธอสวยนะสวยจนต้องยอมกราบอ่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะอีกหนึ่งบทบาทของเธอจ้ะไม่ธรรมดาน้ำแข็งมารายการเราทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะถาม360องศาทุกเรื่องอยากรู้เรื่องอะไรวันนี้เรามีคำถามและมีคำตอบและอีกหนึ่งเรื่องที่แอบไปสืบทราบมาคุณชมขาชีวิตเธอดีดวงเธอดีผู้ชายรายร้องเพราะเออพึ่งไสยศาสตร์หรือว่ามูเตรูเธองั้นเราต้องรีบเชิญแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมฉันอยากได้ปะอยากได้บ้างใช่ไหมเพราะเขาเนี่ยมีที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่แข็งไปหมดทุกที่ต้องถามด้วยว่าต้องถามด้วยเฮ้ยเวลามูเรื่องความรักเราจะมูกันยังไง2คนนี่ไงนะครับขอต้อนรับเลยดีกว่าคุณผู้ชมขาแขกรับเชิญคนเก่งของเราน้องน้ำแข็งไอนรินสิงหนุชค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะยังคงสวยเหมือนเดิมตอนแรกจะคิดว่ามาในชุดสูทแต่ฉันนั่งรอแล้วนะคะฉันสู้ความสวยไม่ได้ฉันนั่งรอการมือจบแล้วนะคะน้องน้ำแข็งเชิญนั่งนะคะต้องบอกเลยค่ะน้องน้ำแข็งเนี่ยเป็นสาวที่เราคุ้นเคยเคยมารายการเราแล้วมีกระแสพวกปังทุกรอบนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนฝากคำถามมาจากรายการทางรายการเราเยอะมากตอบได้ทุกเรื่องทุกเรื่องเลยวันนี้มาเปิดใจอีกสักหนึ่งรอบโอ้โหก่อนอื่นค่ะกดไลค์กดแชร์ไปก่อนได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับน้องน้ำแข็งได้เลยนะคะรวมไปถึงจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลก Twitter Instagram YouTube เซิร์ฟไปได้เลยที่ Channel 8 Thailand เว็บไซต์ www.channel8thailand.comแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เช่นกันที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะความสวยยังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่เล็กค่ะมีเวลาว่างใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นน้องน้ำแข็งเนี่ยลงเลือกตั้งแล้วก็ไปเดินสายหาเสียงตลอดเลยใช่ค่ะเดินสายตลอดเลยแล้วก็แบบก็เป็นอีกมุมมองนึงนะคะแล้วก็รู้สึกแบบสนุกกับสิ่งที่ทำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยค่ะทำไมต้องย้อนกลับไปนิดนึงที่เราอยากรู้เนาะเหมือนที่คุณอยากรู้ทำไมถึงเรื่องที่จะลงส.ส.ก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราพ่อเราเป็นทหารอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาในสายแบบอะไรที่มันดูเป็นมัดแมนอะไรอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากที่จะลองอะไรที่เรายังไม่เคยทำนางแบบเน็ตไอดอลหรือแสดงนู่นนี่นั่นก็เคยมาแล้วแต่อีกอย่างนึงที่ยังไม่เคยทำก็คือลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ที่เราได้ทำสิ่งที่เราไม่เคยทำและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกที่กระเทยลงแน่นมากโอ้โหนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องจารึกเพราะว่าสาวประเภทสองแต่ตอนนี้เนี่ยต้องยินดีกับพี่กอล์ฟธนวรินทร์พัฒนากฎหมายด้วยเพราะว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในสภาแล้วเพื่อที่จะสานต่อในเรื่องของ LGBT ให้ดูแบบว่าแน่นหนาแล้วก็ให้พวกเราเนี่ย
ได้สิทธิตามที่เราต้องการค่ะย้อนกลับไปกระแสตอบรับเป็นยังไงหรือมีคนวิจารณ์ไหมว่าเราเป็นสาวสองแล้วลงสมัครก็วิจารณ์ค่ะแล้วก็มีทั้งกระแสดีแล้วก็กระแสไม่ดีนะคะกระแสดีก็แบบหุ้ยแบบน้ำแข็งไม่คิดเลยว่าจะทำแบบนี้ได้หรืออะไรปกติจะแบบเห็นว่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่แต่เราก็ได้ลองทำดูแล้วมันก็โอเคค่ะกระแสที่ต่อว่าต่อขานล่ะคะก็แบบเป็นกระเทยมึงมาลงทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีด่าอย่างนี้เลยมีด่าเลยเป็นกระเทยมึงมาลงทำไมเสียพื้นที่ในสภาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นตลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วตอนช่วงเลือกตั้งนะคะจะมีรูปที่โดนแชร์เยอะๆที่เป็นป้ายสสหน้าเนี่ยอันนั้นคือปัวมากคลองคลองเตยนี่ต้องแบบหยุดดูรูปเลยนะเพราะรูปแบบอย่างนี้เลยใครก็หยุดดูคุณผู้ชมเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวดูซิพระโอท่ายังไงโอท่ายังไงก็แบบว่าคนอื่นเขาใส่ส่งใส่สูทยืนหน้าโตเป็นรูปติดบัตรอีนี่แบบว่าเกาะอกแล้วก็แบบถ่ายเป็นรูปแบบว่าเลิศมากเลิศมากใส่ใจเยอะมากเคยท้อไหมคือแบบไม่ท้อสำหรับอะไรเรื่องเราก็ทุกเรื่องไม่เคยท้อค่ะมีพลังงานบวกตลอดเวลาถ้าเราคิดบวกเราทำดีเรามีพลังงานบวกมันก็จะปวดตลอดเวลาชีวิตเราก็จะดีขึ้นค่ะให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างเวลาคนด่าต้องยอมรับเลยว่าโซเชียลมันด่าทางแรงแน่ก็ด่าก็ด่ามาแต่ว่าเราไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำเราแต่ว่าเราก็ดำเนินการชีวิตเราต่อไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตเรามีเงินมีทองแล้วมีคือมีคนให้ดูแลเรามีชุดสวยๆใส่ทุกวันเราไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่ค่ะคือถ้าพลังบวกเราเยอะมากพลังบวกเยอะมากเราแคร์สำหรับคนที่อยู่รอบตัวเราเราก็ดีกับเราเท่านั้นคนอื่นมันไม่ได้ให้เงินส่วนตัวมันทำมาอะไรอย่างเงี้ยเชิดใส่อย่างงี้แต่ต้องถามแบบนี้ค่ะสิ่งที่ได้จากเลือกตั้งหนูได้อะไรจากเลือกตั้งบ้างได้ประสบการณ์ได้ข่าวในประวัติศาสตร์ที่ตัวเองมีชื่อจารึกอยู่ในนั้นว่าเป็นสาวสองคนแรกก็เลยรู้สึกแบบขอบคุณสื่อมวลชนในทุกแขนงมากค่ะแต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือหนูโตขึ้นโตขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องการพูดการจาแล้วก็แบบแต่งตัวแบบมิดชิดมากขึ้นแต่ก่อนจะแบบต้องแบบนมเนมอะไรเงี้ยไม่โปเปื่อยแล้วเหรอคะโปบ้างแต่ว่าก็เป็นพิธีเหมือนกับว่าโปตามอายุอะไรเงี้ยก็เซ็กซี่ได้บ้างนิดหน่อยนะคะท้อไหมคะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าผลการเลือกตั้งนะคะถึงแม้ว่าน้องน้ำแข็งเนี่ยจะไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นส.ส.นะคะหรือขออนุญาตใช้คำนี้เลยถ้าภาษาการเมืองเขาเรียกว่าสอบตกสอบตกนะคะท้อไหมไม่ท้อค่ะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตค่ะแล้วก็ถ้ามีครั้งหน้าหรืออีก4ปีมีอีกหรืออะไรต่างๆก็หวังว่าจะลงอีกครั้งนึงเหมือนกันลงแน่นอนใช่ค่ะต้องปูรากฐานปูรากฐานให้แน่นมากคือเหมือนกับว่าเราสอบตกรอบนี้แต่ว่าไปเรื่อยๆในแต่ละปีในแต่ละปีมันก็ไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรมั่นคงหรือไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างมันขึ้นแล้วมันก็ดับลงได้เพราะฉะนั้นน่ะเราจะขึ้นเราก็ต้องดูตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้ดีๆแต่เวลาเราลงมันก็จะโอเคเวลาคนที่เล่นสสหรือนักการเมืองเขาต้องมีฐานคะแนนมาก่อนฐานคะแนนฐานเสียงแล้วเราอ่ะมีบ้างหรือเปล่าก็มีในส่วนของ LGBT ค่ะแล้วก็คนที่ให้กำลังใจเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยแต่ภาพรวมเขาอาจจะมองว่าในเรื่องของ LGBT จะมาแบบเอาเสรีเอาสิทธิทำไมช่วยแต่กลุ่มของตัวเองทำไมไม่ดูไม่มองถึงภาพองค์รวมก็จะช่วยคนส่วนใหญ่ได้ไงไม่ใช่นะคะคือเราช่วยองค์รวมด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าบางทีอะอคติในสังคมมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยผ่านไปแต่เราก็สู้ไปเรื่อยๆเพื่อนรุ่นน้องต่อไปค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมคะเราก็ภาวนานะคะว่าให้การเมืองไทยเนี่ยนะคะหันมามองกลุ่มพวกเราบ้างกลุ่ม LGBT บ้างเพราะอย่างน้อยเราก็คือจุดเล็กๆในสังคมไทยที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยต่อไปนะคะเก่งอ่ะเก่งเขาดูแบบว่าพูดแบบว่าเป็นทางการมากขึ้นน่ะดูโตขึ้นจากเมื่อก่อนดูเด็กๆเนาะคุยแต่เรื่องโป๊เปื่อยคุยแต่เรื่องผู้ชายแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุยเรื่องการบริหารประเทศแล้วอ่ะจริงๆคนลงสมัครเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในเมืองไทยบ้างสำหรับเราก็ในเรื่องของสิทธิต่างๆของพวกเราเนี่ย LGBT เนี่ยอยากให้มันมีความแบบว่าดีมากขึ้นแล้วก็เขาทำงานตามบริษัทต่างๆหรือทางโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เขาเปิดใจนะคะเพราะบางทีเราเขาอาจจะมองเราว่าเราอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนไม่ปกติเขาก็เลยไม่รับเข้าทำงานก็เลยอยากจะแก้ไขในส่วนนี้ถ้ามีโอกาสแต่จริงๆเราโดนแต่ตอนนี้ต้องจัดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะข้อจำกัดเยอะค่ะคือชายหญิงไม่ค่อยรู้แต่ว่าถ้ากลุ่มเราเนี่ยจะรู้ว่ามันมีอยู่ในทุกภาคส่วนในทุกสังคมในการเหยียดตั้งแต่สถาบันครอบครัวยันสถาบันคือทุกสถาบันเลยจริงๆค่ะครอบครัวเนี่ยเหยียดยังไงก็คือ
แค่พ่อแม่เราหรือยังต่างอ่ะเราว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาโดนปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นอะไรอย่างงี้ว่าเป็นก็ทำไม่ดีอย่าเป็นหน้าอะไรอย่างงี้แล้วพอเขาปลูกฝังมาเราจะไปว่าเขาว่าอุ๊ยทำไมไม่เข้าใจเราไม่ได้เพราะเขาโดนแบบนั้นแต่ถ้าเจนใหม่เนี่ยตอนนี้ทางสมาคมนะคะฟาซิลุงเขาได้มีการแบบปรับเปลี่ยนบทเรียนนะคะในเล่มประถมศึกษาให้มีเพิ่มแอสคำว่า LGBT แล้วก็ Q เข้าไปเพื่อความปัวปังเด็กรุ่นใหม่เพศชายเพศหญิงจะได้รู้ว่าบนโลกใบนี้มันมีอะไรอีกบ้างไม่ใช่แค่ชายหญิงไม่ใช่แค่อวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายแต่ว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นมันมากกว่านั้นและต่างประเทศเนี่ยเขารู้เรื่องพวกนี้เยอะกว่าเราเยอะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการพลิกอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะคะแต่หลายๆคนบอกว่าไม่อยากให้น้ำแข็งเนี่ยไปลงสมัครสสเลยเพราะไม่ได้เห็นภาพเซ็กซี่น้ำแข็งอีกแล้ว ซึ่งเราจะเห็นว่าการรีวิวหรือว่าการโพสต์ท่าเนี่ยเธอจะใส่ชุดสาลีปิดคอแล้วอีนี้ใช่คือไม่เซ็กซี่แล้วก็ว่าได้ใช่แล้วก็FC จากต่างประเทศเนี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็คนต่างประเทศที่ชอบเข้ามาก่อกวนก็จะแบบหายไปเพราะว่าเราไม่ได้โชว์หรอกไงแล้วเราก็รู้สึกโปร่งๆรู้สึกแบบโอเคเราใช้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็โอเคละจริงๆเป็นคนที่ชอบแต่งตัวโป๊หรือเปล่าก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่แต่ตอนนั้นเนี่ยมันเด็กไงฮะมันจับจุดไม่ถูกว่ามันต้องเซ็กซี่ยังไงให้ดูแพงอะไรอย่างเงี้ยและตอนนี้ก็โอเคละค่ะตอนนี้รู้จักการแต่งตัวที่แบบว่ามีหลากหลายหลากหลายโปแล้วก็โปได้หลากหลายแม่ถ้าเราไปทะเลเราโปได้ไม่ใช่ไปทะเลแล้วต้องมาใส่ปิดๆอยู่มันก็ผิดกาลเทศะละอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วชุดสาลีล่ะคือชุดยังไงไปแต่งตัวแนวสไตล์สาลีเหรอใช่แบบเป็นฟีลแบบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดใช่หันมาเอาดีทางด้านการแต่งตัวเป็นสาลีแล้วนี่ไงก็ชุดไทยก็ยังแต่งอยู่สาลีก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นแนวอินเดียใช่อันนี้ไปรีวิวโรงแรมอามานยูนิเคียลโฮเทลที่อุดรธานีถ้าใครสนใจแบบว่าอยากที่จะแบบพบกับบรรยากาศแบบปัวๆก็ต้องไปที่นี่ได้เลยจะสวยมากนี่คืออุดรธานีนะคะแต่ว่าเป็นอินเดียมากเลยใช่แต่ว่าเป็นฟิลแบบอินเดียดูโมร็อกโกมากน่าไปมากๆเลยเพิ่งกลับมาเมื่อวานเองค่ะตอนแรกคิดว่าอยู่ทางแถบเขาใหญ่แต่จริงๆแล้วนี่คืออุดรธานีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวด้วยที่หนูชอบท่องเที่ยวชอบท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นสายแบบเป็นฟิลแบบเน็ตไอดอลแบบท่องเที่ยวละอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะสปอนเซอร์ในที่ต่างๆก็จะให้เราอะไรเงี้ยซึ่งสืบเนื่องมาจากการใส่ชุดทุเรียนด้วยไหมคะสืบเนื่องมาค่ะเพราะว่าจากชุดทุเรียนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาเป็นสสและคืออีทุเรียนรอบ2เดี๋ยวเราทุเรียนรอบแรกก่อนใช่มีทุเรียนรอบแรกแล้วมีรอบ2ทุเรียนรอบแรกนี่คือปั๊วมากถึงตรงถึงจีนอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนี่คือชุดนี้นะคะเป็นชุดราชินีทุเรียนค่ะรอบแรกที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆนะคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ชุดนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือย้อนเท้าความเราเคยสัมภาษณ์กันแล้วแต่ว่าคือเราให้ฟังคือตอนนั้นมีผู้หญิงคนนึงเอาทุเรียนมาวางไว้ที่อวัยวะเพศหญิงแล้วก็มองเห็นสมควรว่ามันไม่ควรแล้วก็เลยเอาไปถ่ายกับชุดไทยพอถ่ายเสร็จคนไทยก็ชอบอะไรที่ดูงามตานะก็เลยชอบเราแล้วมันก็เลยดังขึ้นมาดังเลยนะคะเรียกว่ายุเรียน from Thailand นะคะต่างชาติเนี่ยพยายามอยากจะกินทุเรียนมากค่ะหมายถึงกินทุเรียนจริงๆหรือว่ากินคนอื่นทุเรียนไม่ค่ะกินทุเรียนกินทุเรียนนะคะแล้วก็กินหนูค่ะซึ่งต้องบอกว่าครั้งแรกที่น้องน้ำแข็งเนี่ยใส่ชุดทุเรียนเนี่ยปั๊วปังมากค่ะใช่ค่ะห่างหายไปนานไหมคะกับการถ่ายชุดทุเรียนห่างหายไปนานค่ะแล้วก็ทุเรียนเสร็จแล้วก็มาสอดสอบแล้วก็จะมีรอบสองที่ถ่ายทุเรียนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่ารีบมากเพราะอีกวันนึงพอถ่ายทุเรียนเสร็จต้องบินเวียดนามเลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้พละกำลังอะไรเท่าที่ควรแต่ว่ามันก็สวยเหมือนกันเราดีไซน์ชุดออกมาค่ะนี่คือรอบ2รอบ2แต่ว่าเราต้องสังเกตด้วยว่าตอนนี้ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นมากเวลาเราโพสอะไรลงไปนะบางทีมันมีผลกระทบว่ามันจะมองเห็นน้อยลงหรืออะไรต่างๆทุกคนต้องกระทบนิดนึงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้แต่ว่าความสวยความปั๊วยังคงอยู่ยังคงอยู่แต่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเช่นกันบอกว่าเป็นชุดทุเรียนหรือชุดสับปะรดมีคนก็ถามมาแบบนี้เลย
เป็นชุดทุเรียนค่ะด้านบนเป็นดอกทุเรียนค่ะแล้วก็ประดับไปด้วยพวกเครื่องประดับที่เป็นหนามบอกถึงความปั๊วปังของทุเรียนนะคะแล้วก็ใส่สีเขียวดูผสมวัฒนธรรมทางจีนเข้าไปด้วยก็เป็นการดีไซน์นะของร้านแกนวิวนะคะแต่จริงๆก็เหมือนแบบสาลีนะของความผ้าที่มันลอยเป็นไหมแบบปั๊วเนาะแบบเราจะเน้นรอบที่แล้วเป็นทองอร่ามรอบนี้เป็นเขียวเขียวตัดกับสีเหลืองทำไมถึงเอาความเขียวเข้ามาค่ะอันนี้มันจะออกฟ้าๆหรือเขียวเลยเขียว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 เข้มเขียวเขียวเขียวหัวเป็ดเนาะใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสีเขียวเนี่ยคือบ่งบอกถึงธรรมชาติธรรมชาติบ่งบอกถึงทุเรียนด้วยนะคะแต่ต้องถามแบบนี้พอมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้ไม่เห็นปั๊วเหมือนครั้งแรกเลยทำไมกระแสครั้งแรกดีกว่าครั้งที่สองรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกย่อมดีกว่าครั้งที่สองอยู่แล้วอะไรที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมันก็ย่อมจะดีแต่รอบที่สองจะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปสนใจเราทำให้มันดีเราทำไปเรื่อยๆเราสะสมไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปคาดหวังค่ะการที่เราคาดหวังมากเกินไปมักจะไม่ได้แต่การที่เราไม่คาดหวังอะไรเลยอยู่ดีๆมันก็จะได้อะไรแบบงงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของอันนี้เดี๋ยวเราพูดกันสิ่งที่อะไรได้มางงๆเนี่ยงงๆเนี่ยงงๆเนี่ยได้มาจากอันนี้แต่จริงๆบางคนก็บอกว่าแต่อันนี้ไม่เหมือนแล้วนะแต่แบบการถ่ายเพียงครั้งนี้แบบอยากได้กระแสตัวเองกลับมาหรือเปล่าคนมองแบบนั้นด้วยนะก็ต้องตอบไปตามตรงว่าอยากได้กระแสในทุกๆวันค่ะใช่ค่ะอ๋อก็มีกระแสในทุกๆวันแต่ต้องบอกแบบนี้น้องน้องแก่เนี่ยเคยบอกว่าถ่ายชุดราชินีทุเรียนแล้วอาจจะมีชุดอื่นๆใช่ชุดอื่นๆนี่คือยังมีอยู่ไหมยังเตรียมการอยู่ไหมคะก็แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมาออกในแนวของการท่องเที่ยวมากกว่าจะไม่ค่อยแบบถ่ายเหมือนสมัยก่อนละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกเป็นการเป็นงานมากกว่าเดิมละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรีวิวท่องเที่ยวรีวิวท่องเที่ยวมากกว่าเดี๋ยวก็จะไปเชียงใหม่เชียงรายพม่าเวียดนามอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆคนชอบท่องเที่ยวหรือเปล่าชอบท่องเที่ยวมากค่ะชอบท่องเที่ยวมากชอบไปไหนของเมืองไทยเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างที่ไปมาที่ประทับใจก็มีเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะล่าสุดไปมาก็อุดรธานีคืออยากไปให้ครบทุกจังหวัดเลยหาดใหญ่ก็ไปมาแล้วนะคะพี่ที่เป็นเจ้าของทัวร์ที่เป็นสปอนเซอร์เสียนพีทัวร์ก็ดูแลอย่างดีเลยไปที่ไหนก็มีคนดูแลก็ต้องขอบคุณทุกคนมาเพราะความปังปัวหรือเปล่าเธอเพราะความปังปัวหรือเปล่าเธอดีๆอ่ะพี่เล็กจะมีคนบอกว่าจะจ้างเธอไปรีวิวร้านแบบโรงแรมหรอเป็นไปไม่ได้อย่างล่าสุดต้องบอกอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวเราจะถามอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์มาเยอะมากๆเขาบอกว่างามมากเลยค่ะแม่สวยและเก่งมากๆเลยครับเชียร์ๆนะครับน้องน้ำแข็งยอมแม่จริงๆมีงูจริงไหมจริงค่ะจริงยอมนะมีงูจริงไหมเขาถามมีงูอยู่แล้วค่ะพูดในทุกประเด็นในทุกข่าวในทุกสื่อสำนักเลยว่าเราจะไม่ผ่าตัดแปลงเพศอยู่แล้วเราชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบนี้นะคะเขาบอกสวัสดีค่ะพี่น้ำแข็งชอบพี่น้ำแข็งจังเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะถามหน่อยว่าน้องน้ำแข็งเนี่ยมีโอกาสที่ไปร่วมงานหนึ่งประกบกับตัวแม่คุณอ้ำพัชราภางานนั้นเป็นงานอะไรคะเป็นงานโตโยต้านะคะค่ะคืองานเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าทางเพจของพี่อ้ำพัชราภาเอามาลงแบบฮาแล้วมันก็เลยฮาเลยแล้วไปเต้นเพลงมีงูแล้วรู้ไหมว่าก่อนที่เพจพี่อ้ำเอาลงเมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมแล้ว2วันที่แล้วคืออะไรรู้ป่ะไปอธิษฐานที่คำชะโนดมาเกี่ยวกับพญานกพญานาคงูสุดฤทธิ์แล้วคิดดูมันประจวบเหมาะกันมากเพราะว่ามันมีคำว่างูงูอะไรอย่างเงี้ยมีแต่งูแล้วก็ฝันถึงงูอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบนี่ว่าบางทีมันก็เชื่อว่าเป็นการมูของเราเพจพี่อ้ำก็เลยแบบเอาลงเลยอะไรเงี้ยหรือป่ะคืออันนี้มันเหมือนกับว่าจับต้นจับต้นชนปลายโอ้โหค่ะเดี๋ยวดูลีลาของน้องแก่นกับผู้ชมใช่พี่ยังงงเลยนะก็งงแต่ว่าส่วนตัวเราแล้วค่ะคือแบบชอบพี่ยังอยู่แล้วเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหเป็นนานแล้วนะคะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วแซ่บมากอ่ะพี่อ้ำยืนงงเลยอ่ะงงแต่สุดท้ายก็ได้กอดพี่อ้ำด้วยแต่ดูใช่คืออันนี้เราไปร่วมงานเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่งงอ่ะโอ้โหราคาด้วยอ่ะโอ้พี่อ้ำชี้เลยอ่ะแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วป้าจะเอาอะไรไปสู้ล่ะตะเคียพี่ยืนอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ดีมันชอบไหมลอดขาเลยชอบไหมระวังงูกัดงูฉกนะคะโอ้โ
จงอางคือความเขินด้วยมั้ยเขินอ่ะร้องร้องไห้เลยนะอย่างงี้เลยนะทำไมอ่ะชอบมากชอบมากแอบปลื้มส่วนตัวอยู่แล้วไม่ค่ะมันไม่ใช่แค่ปลื้มเฉยๆเลยมันบ้าคลั่งมันปลื้มมันแบบทุกโฆษณาเราพูดได้หมดแล้วก็แบบเราตามตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราเล่าเลยเราอยากรู้แบบเขาอยากผมตรงอยากแบบคือเรามีอ้างเป็นแบบอินสไปร์ถูกเลือกใจเลยคือดาราคนอื่นเราไม่สนใจเลยนะเราเฉพาะชัชราภาใส่เชือกเท่านั้นแล้วความเป็นอันดับหนึ่งของเขาดูสิไม่มีใครเทียบเขาได้โอ้นี่คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็เลยมองนี่เป็นคุณยายที่มาเป็นต้องงานน้องแก่นวันนี้น้องแก่นไปร่วมงานอีเวนต์ใช่ค่ะตามไปเชียร์พี่อ้ำเอาตามพี่อ้ำตามเลยคือขนาดเราดังแล้วเราไปตามพี่อ้ำด้วยใช่เราไม่คือเราสละหัวโขนเราไปเลยเราจะเป็นเน็ตไอดอลหรือเราจะดังหรืออะไรยังไงแต่ว่าเราชอบอ้ำเราก็ไปอ่ะอย่างนี้เลยไปทุกที่ที่มีอ้ำไปทุกที่ที่แต่ว่ามีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้าดวงมันสมพงษ์จะได้เจอจะได้เจอแต่ว่าอย่างงานพรมแดงไงเช่นเดียวกันเราได้เจอพี่อ้ำพรุ่งนี้ก็มีงานในเอ็นเตอร์เทนนะแต่ปีนี้พี่อ้ำคงไม่แน่ใจแต่ละครเล่นอะไรใช่ค่ะจื้อป่าค่ะจื้อป่าด้วยโอ้โหดูสิคลิปนี้ปั๊วปังมากคลิปนี้หลายๆคนพูดถึงเยอะมากมากผู้ชมไม่ดูน้ำแข็งรู้สึกว่าแบบด้วยความที่รู้สึกดีเขินแล้วก็หลายอย่างเนื้อคนกันเลยเนาะพี่เล็กเนาะใช่แต่มันมาเหมือนเราชอบใครสักคนเหมือนพี่เล็กเหมือนแบบคือเราจะไม่แบบว่าเอ๊ะมันเป็นเน็ตไอดอลเราจะไปตามอะไรทำไมไม่เราไม่คิดอย่างนั้นค่ะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยสิคือเราชอบอะไรเราก็ไปเราไม่ต้องมีหัวขนไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเราคือคนธรรมดาคนหนึ่งจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นไอดอลไหมก็ปกติก็คิดนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราไม่ต้องคิดว่าตัวเองดังหรืออะไรหรอกหรือไม่ต้องคิดว่าตัวเองเหนือกว่าชาวบ้านหรือเป็นใครอะไรยังไงแต่เราคิดว่าเราเป็นคนธรรมดาที่โอเคใช้ชีวิตโอเคชีวิตดีก็พอละคิดแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขถ้าคุณมาคิดว่ากูเป็นดาราอะตอนมีกระแสมีความสุขตอนกระแสลงอ้าวตายแล้วชีวิตกูจะเป็นยังไงเครียดคือสลัดหัวโขนออกไปให้ได้นะคะแล้วคุณจะลงแบบสวยๆเวลาลงเวลาขึ้นก็ขึ้นแบบสวยๆลงก็ลงแบบสวยๆแต่ถ้าคุณสลัดออกไม่ได้คุณจะเครียดแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายไปเลยครับความคิดของเปลี่ยนค่ะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เงินนะอยู่กับเราเราต้องหาเงินโอ้โหนี่คืออีกมุมมองแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าสิ่งที่น้องน้ำแข็งเป็นอยู่บางทีมันเหมือนปาฏิหาริย์บางทีมันเหมือนสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่กลับเกิดขึ้นเขาบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่บ้าคลั่งหรือชื่นชอบมากๆเรื่องของการมูเตรูมูเตรูเลยค่ะมูเตลูมากเลยมาค่ะเริ่มมาตอนแรกไม่ทำบุญไม่อะไรเลยนั่งสมาธิก็ยังแบบแล้วก็หลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไปมาโอ๊ยเราต้องกลับมาเราต้องมองคนที่บ้านค่ะเราต้องนึกถึงคนที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยเรานึกถึงแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนาะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องมองถึงคนที่บ้านสถาบันครอบครัวเนี่ยสำคัญมองถึงที่บ้านเสร็จแล้วก็มองถึงในเรื่องของการทำบุญที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนจริงๆจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเราก็จะแบบโอเคทำไมถึงมามูจุดเปลี่ยนแปลงเลยจริงจริงคนที่แบบทั่วไปพี่เล็กถ้าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจริงจะไม่เข้าสายมูเอาจริงๆก็จุดเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต้องอุปสไวพูดออกรายการไม่ได้แต่เป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเกี่ยวกับครอบครัวใช่จะพูดไม่พูดคือเราไปขอใช่ค่ะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยต้องพูดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยใช่โอ้แบบนี้เลยแล้วมันได้เลยปึ้งเลยแล้วก็ขอแนะนำเลยนะคะชเวดากองพากูด้าพม่านะคะขอเช้าเย็นได้งงมากฉันเคยไปแล้วเธอขอเช้าเย็นได้ขอเทพทันใจขอเช้าเย็นได้งงมากแล้วแต่น้องน้ำแข็งไม่ได้ไปขอแค่ที่เดียวค่ะผู้ชมค่ะน้องน้ำแข็งไปขอหลายที่มากหลายที่และเห็นบอกว่าได้ทุกที่ได้ทุกที่ค่ะส่วนนึงเนี่ยมาจากตัวเราเองด้วยมั้ยการขอต้องอยู่ที่การทำตัวถ้าเราเลวเรานินทาชาวบ้านเราแบบอยู่ไม่เป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยมูขนาดไหนมันก็ตุ๊บนะคะปฏิบัติหนักขนาดไหนปฏิบัติหนักก็ไม่ได้หนักมากค่ะไม่ได้แบบต้องใส่ชุดขาวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยอยากจะสอนน้องๆ นะคะหรือว่าพวกพี่ๆอะไรต่างๆก็คือว่าบางทีการเมาชาวบ้านมันไม่ใช่เรื่องที่ดีและการเมาชาวบ้านแล้วเวลามันเข้าตัวเราจะพังชีวิตเราจะพังแต่ถ้าเราทำได้เราอย่าเมาชาวบ้านเราอยู่กับคนทุกคนให้ได้จบ
มีปัญหาแค่ข้อเดียวใช่เมาชาวบ้านก็คือเอามานินทาแล้วเดี๋ยวพอไปมาเขาก็ไปโป๊ะคุยกันพอโป๊ะคุยกันหารู้เลยว่ามึงนินทาใช่ใช่แต่ถ้าเราทำตรงนี้ได้นะเราขึ้นอย่างนี้เลยซึ่งมีน้องคนหนึ่งเคยสอนเรื่องนี้แล้วตอนแรกไม่เชื่อแต่พอไปมาเอ้ากูทำแล้วได้อ้าวเชื่อเลยคราวนี้เห็นบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของการมูเตรูตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคือมูเตตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งเครื่องประดับยังต้องมูเตเคสโทรศัพท์ยังต้องมูเตเลยเคสโทรศัพท์ใช่มูเตเคสโทรศัพท์มูเตเคสโทรศัพท์ยังไงคะโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละคะมันเกี่ยวสิคะเพราะว่าขนาดเบอร์โทรนะคะก็เกี่ยวเลยนะคะเลขเลิกอะไรต่างๆในชีวิตของเราก็เกี่ยวเพราะฉะนั้นทุกอย่างอย่ามองข้ามอย่ามองว่าอุ๊ยไร้สาระไม่ได้ค่ะจริงๆทุกเรื่องเนี่ยมีความแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเกี่ยวหมดเลยมีความพัวมีความเกี่ยวมีความปั้วปังแตกต่างกันออกไปแต่เคสโทรศัพท์เนี่ยเราสนใจมากว่าเขามาเป็นมูเตรูได้อย่างไรเพราะปกติเนี่ยเคสโทรศัพท์คือความสวยงามความเค้าเรียกว่าความพอใจของแต่ละบุคคลแต่เราไม่คิดว่าสิ่งลี้ลับหรือว่าไสยศาสตร์จะมาอยู่ในเคสโทรศัพท์ได้เป็นไปไม่ได้ที่เอาจริงๆเบอร์โทรหนูเชื่อเบอร์โทรหนูเชื่อแน่นอนสำหรับเบอร์โทรเอาคนเรามีเปลี่ยนเบอร์เลขนี้เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครเนาะแต่บางคนเดี๋ยวนี้ความเชื่อแตกต่างไปแล้วใช่ในเรื่องของปัจจุบันเรื่องเคสเนี่ยที่นี่เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่ปั๊วมากแล้วก็ต้องบอกเขาสภาตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์นะคะเลิศคาดเคสนะคะคุณนัทธนันเสียงทองสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้รายการเราพูดนะคะเรื่องของเคสโทรศัพท์การมูเตลูตลอด24ชั่วโมงของน้องน้ำแข็งเคสมาเลยตั้งแต่ตรงนี้คือยอมเนาะคุณแม่อันนี้จะเป็นคอลเลคชันนะคะที่ทางและค่าเคสนะคะทำออกแบบมานะคะให้เหมาะกับกลุ่มของคนที่ต้องการจะมูและต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองในแต่ละวันเดือนปีของแต่ละท่านอย่างสมมติว่าก้อยเป็นคนที่เกิดวันศุกร์แล้วอยากได้เรื่องความรักถ้าอย่างวันศุกร์ก็วันเดียวกันเลยค่ะรอบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยทำไมอ่ะมันก็คือว่าจริงๆแล้วอันนี้การไล่สีตรงนี้นะคะเราจะเน้นไปในเรื่องของการงานด้วยส่วนตัวของกุ๊กเองเนี่ยจะเป็นคนที่บ้างานมากแต่จะไม่มีเรื่องความรักเข้ามาเลยทางเราเนี่ยก็เลยแบบทีมงานเนี่ยก็เลยสร้างขึ้นมาให้เพื่อที่แบบให้เรารู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยรู้สึกแบบทำงานด้วยความรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านี่ถามคุณแม่เลยนะคะแม่มันปวดจริงหรือเปล่านี่นานตอนแรกไม่เชื่อแต่ไปมาพอได้มากับตัวเองปวดตั้งแต่วันแรกที่เปลี่ยนเคสสวมใส่ปวดเลยมันปวดยังไงบ้างแล้วรู้ไหมว่าวันแรกสวมเคสเสร็จเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะแต่มันไม่ใช่เพราะเคสแต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยกำลังจะเดินข้ามถนนค่ะรถวงรถเบนซ์เนี่ยกำลังจะแบบขับมาอีกนิดนึงอ่ะถึงละแล้วก็ชนสะโพกแล้วก็คือเฉียดเข้ามาตรงสะโพกแต่เราอ่ะถือเคสอยู่ท่าเนี้ยนะแล้วเราก็ข้ามอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บรถหยุดปึ้งอย่างนี้เลยอ่ะคือเราก็งงเหมือนกันว่าปลอดภัยเงี้ยตุ๊กขอแทรกนิดนึงนะคะอย่างของน้องน้ำแข็งเนี่ยจะมีในส่วนของดาวเหนือดวงดาวพลิกดวงนะคะแล้วก็มีหน้ากากผ่านบุญด้วยจะช่วยในเรื่องที่ลายให้กลายเป็นดีหรือจากหนักให้กลายเป็นเบาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่กุ๊กแนะนำเลยว่าแต่ละคนจะเสริมไม่เหมือนกันใช่ค่ะเรียกว่าเป็นไอเทมใหม่นะคะของหนุ่มสาวยุค2019ไม่ใช่ว่าแบบขายของอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนคือต้องลองจะให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าแต่ละเคสที่กุ๊กเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมอันนี้ตัวนี้จะเป็นเสือนะคะตัวนี้ก็จะช่วยสำหรับคนที่พลังอำนาจลดถอยลงแบบใจรัจาหรือว่าไม่มี power อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้เคสแบบนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยพลังมันจะเพิ่มขึ้นมามันจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองอยู่แล้วมันต้องดูสีวันเกิดลักษณะจริงๆแล้วคือกุ๊กจะแนะนำว่าตัวเลอค่าเคสเนี่ยต้นกำเนิดของเลอค่าเคสเนี่ยเกิดมันเป็นแบบเฉพาะบุคคลก็แต่ละคนจะได้เคสไม่เหมือนกันก็หมายถึงว่าอย่างสมมติว่าวันเดือนปีเกิดและก็วันเราก็จะมาวิเคราะห์ให้เป็นดีไซน์เฉพาะบุคคลเพราะว่าแต่ละบุคคลจะเสริมไม่เหมือนกันจะช่วยในเรื่องนั้นๆไม่เหมือนกันมีคนวิเคราะห์ให้ด้วยใช่ค่ะทางเราจะมีทีมงานมีหมอดูผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าเครื่องรางของเราทุกอันเนี่ยนะคะจะได้รับการปลุกเสกจากเกจิชื่อดังนะคะปลุกไว้ก่อนเราไม่ขอบอกชื่อคนแห่ไปเพราะว่าในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องมีมือถือลองจากความรักจากพ่อแม่แล้วก็มือถือเนี่ยราคาตลอด24ชั่วโมงค่ะแม่นอนก็กอดมันด้วยค่ะเดี๋ยวมันตายเขาเรียกว่าแบ
แบบบางทีอ่ะเราต้องมีของดีบางในวงการบันเทิงหรือว่าคุณจะอยู่ในวงการอื่นๆทำงงทำงานบริษัทหรือคุณเป็นผู้บริหารคุณก็ต้องมีของดีดาราก็ต้องมีของดีเหมือนกันต้องทำให้เราโฟกัสอันนี้แต่ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างสำหรับตัวเองกุ๊กมองว่ากุ๊กทำในส่วนของธุรกิจด้วยส่วนตัวอย่างการเจรจาหรือการประมูลงานต่างๆเนี่ยจากเดิมที่ยากๆอ่ะกุ๊กมองว่ามันง่ายเพราะว่าขออนุญาตนะคะของกุ๊กเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นตัวสาลิกาเวลาเจรจาอะไรแล้วรู้สึกแบบอารมณ์จะขึ้นนิดนึงพอเห็นท่านปุ๊บก็รู้สึกโอ๊ยไม่ได้ละนี่คือหลักง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์นะคะคือมือเราเนี่ยจะอยู่กับโทรศัพท์และถ้ามีท่านหรือมีสาริกาหรือมีรูปดาวมีรูปพานบุญหรือรูปอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทำให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาสมมติเราจะเข้าห้องน้ำปกติเนี่ยน้ำแข็งจะแบบวางโทรศัพท์แบบวางลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้เราก็ต้องค่อยๆวางมีสติแล้วเราก็ต้องคิดหน้าคิดหลังว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดูก่อนพี่เล็กค่ะมันมีหินด้วยแต่ราคาอยากถามข้อมูลว่ามันคืออะไรอะคะพี่หินแต่ละสีก็มีความหมายแตกต่างกันนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเสริมในเรื่องของความรักโดยตรงนะคะชมพูโอเคใช่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสาริกาตัวนี้ก็จะเสริมเรื่องของหน้าที่การงานอย่างการเลื่อนขั้นเลื่อนยศต่างๆนะคะส่วนตัวนี้ก็อย่างที่เรามีเข้ามาที่รายการเนี่ยเป็นเราทำเคสขึ้นมาเป็นพิเศษเลยเป็นเฉพาะคอลเลคชันนี้ซึ่งคอลเลคชันนี้สามารถจะใช้ได้ทุกคน oh. แปะพื้นเราจะทำเป็นสีขาวให้นะคะแต่เราก็จะใส่หินแต่ละที่ให้ตัวนี้จริงๆรับต้นกำเนิดของหินจริงๆก็คืออยู่ที่ประเทศกรีกแต่เราเนี่ยก็จะมีหลายๆประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษนะคะหรือว่าที่ประเทศไทยเองที่มีเยอะมากพอสมควรแล้วก็มีเกจิดังๆเนี่ยปลุกเสกให้เราอย่างรุ่นนี้กุ๊กบอกเลยว่าเฉพาะพิเศษเฉพาะที่เลอค่าเคสนะคะเพราะว่าตัวนี้เกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ประมาณเพิ่งจะมรณภาพไปได้ประมาณแล้วก็ปลุกเสกให้น้ำแข็งด้วยเป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยน้องน้ำแข็งได้เป็นรุ่นปลุกเสกด้วยแล้วตัวนี้ค่ะกุ๊กมันคืออะไรหมายความว่าอะไรตัวนี้ก็จะเป็นแมวนะคะเป็นแมวกวักเหมือนประเทศญี่ปุ่นแต่อันนี้จะเป็นแบบสไตล์บ้านเราของคนไทยก็ไว้สำหรับเรียกเงินค่ะใช้ขาดเงินขาดความรักเรียกได้เลยค่ะแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นทองนะคะที่พระอาจารย์ท่านปลุกเสกให้พัดเนี่ยสังเกตดูง่ายๆว่าแต่ละเคสจะมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ทุกอย่างไม่มายูนิคของแต่ละคนแต่คุณจะบอกอย่างนึงว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนคุณจะมาว่าอุ๊ยทำไมของฉันสวยแล้วของฉันไม่สวยเพราะว่าพลังพุทธานุภาพของแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างกันเสริมคนละอย่างกันตัวชายนะคะดูได้เลยดูคลิปได้เลยเห็นชัดเจนเขาชมค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะในการปลูกเสกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะแต่ขออนุญาตถามเคสนี้มีตะกรุดด้วยใช่ค่ะตะกรุดเรียกทรัพย์เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจักรวรรดิชื่อดังทางภาคกลางของเราค่ะนะคะแต่ต้องถามแบบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางเคสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นตะกรุดบางเคสมีรูปหน้าแต่เวลาเราใส่โทรศัพท์เนี่ยใส่กระเป๋าเสื้อบ้างใส่กระเป๋ากางเกงบ้างอย่างนี้ค่ะการที่เราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใช้มือถือนะมันเป็นโอกาสที่ยากมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เชื่อไหมคะว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าของเลอค่าเคสน่ะทุกคนจะรู้ว่าฉันได้เคสมาแล้วฉันจะถือมันยังไงทุกคนจะแบบเหมือนเราใช้อย่างเดิมใช้เข้าห้องน้ำมีสติมากขึ้นใช่ค่ะก็จะไม่มีจะไปแบบว่าไม่ได้ก็ต้องให้เลอค่าไว้เอาเคสของเราให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่ในกระเป๋าที่เลอค่าแล้วประสบการณ์จริงโดยตรงเลยเนี่ยลูกค้าที่ฟีดแบ็กกลับมาหาเราอะนะคะทุกคนจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดคือการถูกหวยเนี่ยเราจะไม่พูดให้มันดูงมงายนะแต่ทุกคนเนี่ยนี่คือสแตนดาร์ดคือคุณกุ๊กไก่พูดเหมือนว่าเรื่องแบบนี้ทุกคนเกิดขึ้นเรื่องของการถูกหวยมันดูง่ายไปไหมคะกับการได้หวยแรกได้วันแรกอะเรื่องอุบัติเหตุเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเงินเข้านั้นมาคนติดต่องานเห็นบอกแม่เลยอ่ะเข้าเท่าไหร่เอ้ยสองทุกคนจะไม่บอกกันหรอกจะไปหักตังค์กันมาหมายความว่าเงินเข้าหมายถึงการทำงานการทำงานงานการติดต่องานมากขึ้นใช่ค่ะอันนี้ชั้นมากขึ้นก่อนหน้านี้หนูก็งานเยอะอยู่แล้วแต่มันเข้าภายในวันนั้นไงมันงงตรงนี้มันวันนั้นแล้วมันจบเล่าเลยเล่าหมดก็คือพอเกิดอุบัติเหตุเสร็จนะคะภายในคืนนั้นน่ะก็มีคนติดต่องานเลยแล้วก็โอนมาจำให้ครึ่งนึงเลยโอ้เจรจาง่ายขึ้นเจรจาง่ายขึ้นค่ะตกลงงานง่ายเลยตกลงงานง่ายไม่คิดไม่เยอะไม่อะไรไม่เยอะสิ่งน้ำแข็งไอนารินเท่านั้นงานนี้เลยแล้วฟังว่าหลังโทรศัพท์ฉันน่ะมีอะไรแตะเต็มไปหมดเลยคือแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อแตกต่างกันใช่จะดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมขาถ้า
เรามีความเชื่อที่ถูกต้องตามแบบฉบับอย่างเช่นมีการปลูกเสกอย่างเช่นมีการวางตำแหน่งหินหรือว่าการออกแบบดีไซน์หินเฉพาะตัวเราเองเฉพาะตัวเราเองจริงแล้วนะคะสมมติว่าเราเนี่ยมีเครื่องรางของขลังของเราส่วนตัวที่รักมากแล้วเราไม่ได้มีข้อมือไม่ได้มีแหวนไม่ได้มีต่างหูที่เราสามารถติดตัวเราได้ตลอดแต่มือถือเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่มันติดตัวเราอยู่ตลอดแล้วสามารถเอามาให้ทางค่าเคสวิเคราะห์ให้ได้นะคะเราสามารถที่จะมาวางในมือถือของคุณได้ด้วยอ๋อสมมติว่าก้อยเดินเข้ามาฉันหาพี่กุ๊กว่าพี่กุ๊กขาหนูอยากได้เรื่องความรักด้วยอยากได้เรื่องเงินด้วยวันเดือนปีเกิดแบบนี้เราสามารถออกแบบได้ด้วยหลังไมค์กันได้เลยค่ะหนูมีแผ่นตะกรุดมาหรือหนูมีแบบยันก้าวแถวมาเป็นแผ่นทองหนูสามารถวางได้ไหมเอามาเลยค่ะเราจะวิเคราะห์แล้วเราก็จะช่วยเรียงจัดให้มันเหมาะสมกับวันเดือนปีของคุณแล้วก็เสริมคุณขึ้นมาหมายความว่าเป็นคอนซัลท์เรื่องของดวงให้ด้วยนะคะให้พลิกชีวิตให้เปลี่ยนชีวิตให้ปั๊วปังด้วยน้ำแข็งขาเมื่อกี้นี้ยังไม่จบเห็นบอกว่าการได้เคสมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฉียดเรื่องของอุบัติเหตุละเงินทองเข้ามาเยอะมากเจรจางานเยอะมากๆและมีเรื่องไหนอีกที่เข้ามาแบบง่ายๆปาฏิหาริย์เรื่องที่เข้ามาแบบปาฏิหาริย์เนี่ยคือเจอคือเรารู้สึกขนลุกเลยตอนที่เกิดอุบัติเหตุบางทีเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ในบนความประมาทได้เราเนี่ยต้องมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถบอกได้ก็คือเราถือเคสไว้สติเรามีหนึ่งละสติเรามีแล้วก็อีกอย่างนึงปาฏิหาริย์มันจะเกิดต่อเมื่ออะไรไหมคะต่อเมื่อเราศรัทธาในตัวมันเองค่ะจริงต้องบูชาต้องไหว้กราบไหว้ไหมครับได้เกิดไปก็สมมติจะเจรจาเรื่องงานหรือว่าจะคุยกับใครก็แล้วแต่นะคะเราก็แบบวันนี้นะอะไรต่างๆแล้วก็อันนั้นแล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะมีบทสวดต่างกันใช่อย่างกุ๊กเนี่ยก็จะนึกถึงกุ๊กก็จะทำอย่างนี้ค่ะหนูจะคุยงานแล้วนะคะบอกเคสคือจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะมากกับคนที่ต้องเจรจาต้องพูดเพราะโทรศัพท์เราเนี่ยเกี่ยวกับการพูดและการติดต่อสื่อสารคุณแม่ก็ต้องมีนะแม่ต้องมีเพราะว่าดูเราต้องใช้ปากในการพูดใช้ปากในการอะไรอีกบ้างคุยใช้ปากในการคุยนะคะอันนี้สำคัญหลายคนถามมาว่าคือทำไมถึงทำแบรนด์นี้ขึ้นมาทำมานานหรือยังคะก็เราก็ระยะเวลาเนี่ยเรายังเพิ่งจะเริ่มเปิดแต่เรามีโปรเจกต์นี้มานานแล้วตั้งแต่บอกเลยว่าที่เขามีเป็นสร้อยข้อมือกันที่เราใส่แต่บางท่านไม่สะดวกที่จะใส่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เลยมองเห็นว่ามือถือเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีหมดในจำนวน 1,000 คนเนี่ย 1,000 คนใช้มือถือหมดแต่แค่ว่ารุ่นไหนแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะผู้จัดละครคนดังใช่คนดังพี่เป๊ปใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็ใช้เหมือนกันค่ะพี่สองว่าจีใช่ค่ะโอ้เพราะว่าเป๊ปนพสีคือความมูเตลูเนี่ยดารงดาราผู้จัดละครเขาก็ต้องมูเตกันหมดแหละสังเกตดีๆนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยจะได้ไปไม่เหมือนกันใช่บางท่านเนี่ยด้วยอย่างบางท่านเนี่ยอย่างนี้ก็ไปงานที่เมืองคานมาใช่ค่ะงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานใช่ก็ดีลงานง่ายแบบโคตรง่ายง่ายเยอะแยะเลยค่ะคือบินไปนู่นได้เลยค่ะคือจากก่อนหน้านี้ขออนุญาตถามเคสเมื่อกี้ก่อนคุณผู้ชมขาฉันตกใจมากคือเป็นคนไทยนี่ใช่ไหมใช่เป็นคนไทยแต่บินไปเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเพราะการใช้เคสเลือกเคสด้วยเนี่ยเหรอคะในการเจรจาอันนี้พี่กุ๊กไก่ออกแบบอะไรให้เขาบ้างอ๋อตัวนี้ก็จะเสริมในเรื่องของตะกรุดนะคะจะมีตะกรุดใส่ให้แล้วก็เรียงสีวันให้เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบจัดระบบความคิดได้ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเสริมเข้าไปเพื่อให้เขามีสติในการเจรจาแล้วก็เรียกทรัพย์เพิ่มเข้ามาแล้วเราก็ส่งบทสวดพุทธคุณไปให้เขาสวดด้วยแต่เราเห็นเหมือนหัวเสือไหมคะนั้นอ๋ออันถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นหัวเสืออันนี้อ๋อมีสองครั้งมีสองเคสนะคะสองเคสส่วนท่านที่เป็นตะกรุดที่เป็นหัวเสือเนี่ยก็คือว่าจะถอนอำนาจจากการที่แบบเป็นคนที่ไม่มีพลังในการพูดอะไรเงี้ยก็จะเสริมอำนาจเข้าไปแล้วก็ไล่สีวันประจำวันเกิดให้อีกทีนึงเพื่อให้มีแบบอำนาจในการเจรจาต่อรองธุรกิจอันนี้เขาก็สามารถจะเจรจาอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะคือว่าเขาสามารถจะเจรจาในเรื่องของร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีคนมาติดต่อขอซื้อเช่าได้เลยหลังจากที่แบบทำแล้วไม่ได้ใช้ระยะเวลานานคือเขาใช้ตัวนี้ปุ๊บถูกหวยด้วยแล้วก็ได้ร้านใหม่ด้วยหัวมากหัวมากตัวเองใช้เราก็ทำให้แม่ด้วยอ๋อใช่ทำให้แม่ด้วยได้หมดกระแสตอบรับดีมากค่ะกระแสตอบรับก็ระยะเวลาในการ
ทำนะคะก็จาก7วันก็เป็น14วันแล้วค่ะเพราะว่าเคสเยอะมากมีเข้ามาเพราะว่าเราอ่ะพิจิตรพิถันแล้วก็วิเคราะห์ให้ตามหลักโดยตรงว่าแต่ละคนจะเสริมแบบไหนเพิ่มอะไรเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยพอได้เคสไปแล้วที่อยู่ในกล่องเนี่ยเราจะบอกก่อนว่าจำได้ไม่เหมือนกันเพราะอย่างบางคนมีเรื่องของดวงตกอาจจะต้องเสริมบทสวดอะไรเราจะใส่ไปให้ในเคสนั้นเลยเหมือนเป็นการอยู่ใกล้กับพุทธศาสนาไปในตัวด้วยเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เป็นสายนี้โดยตรงเนี่ยคาใจและอยากรู้เหลือเกินก่อนหน้าที่จะมาทำเคสเลยค่ะเคสเนี่ยพี่กุ๊กไก่ทำอะไรมาก่อนก็จะเป็นธุรกิจออนไลน์นะคะก็จะขายเกี่ยวกับพวกไลน์อาหารเสริมมาเป็นประมาณ10ปีแล้วแต่เราอะเกิดความชอบในตัวนี้เพราะว่าเราเห็นว่าในเมื่อมีข้อมือได้มีแหวนได้มีทุกอย่างได้แล้วแล้วทำไมถึงจะไม่มีเคสได้จริงๆการที่ทำเคสเนี่ยกูพูดเลยนะว่าทุกคนอะใช้จริงๆและทุกในจำนวน10คนอะพูดกับกูทุกคนอินบ็อกซ์หลังไอบีมาเลยว่ารู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกใช่คนที่ได้ปุ๊บคือว้าวทุกคนค่ะเพราะมันคือดวงของเขาจริงบอกเลยว่าเขาเรียกว่ามันคือสิ่งที่คู่ควรเราลองเปลี่ยนกันไหมคะเราลองเปลี่ยนแบบว่าจากเคสโทรศัพท์ที่เป็นลายปกติแบบทั่วไปแต่เราเสริมพลังอำนาจสู่เคสโทรศัพท์ของเราไม่ใช่แค่ว่าเคสโทรศัพท์นะคะเครื่องประดับเครื่องประดับเราก็ต้องมีเราต้องปัวทั้งหมดทั้งตัวเราแล้วก็ที่สำคัญคือความศรัทธาและความดีเราต้องหมั่นอยู่ในสิ่งที่ทำแล้วก็ที่น้ำแข็งบอกไปอย่านินทาชาวบ้านก่อนแค่ก่อนจะรวยเราต้องเป็นคนดีก่อนเราต้องเป็นคนดีนี่คือเรื่องจริงย้ำเลยนะคะก่อนจะรวยคุณต้องเป็นคนดีก่อนไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันอยากรวยแต่ไปเหยียบหัวใครหรือไปด่าพ่อแม่ใครไม่ได้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 ซึ่งเรื่องบอกเลยเคสเลยค่ะเคสไม่รวยส่วนรวมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาไงใช่คือเนี่ยแทรกเป็นปัจจัยที่5เลยแทรกอะไรไว้หมดเลยจริงๆมันแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่5ที่ต้องใช้จริงๆทุกคนต้องมีพี่เล็กอย่างเวลาเราตื่นมาสิ่งแรกที่เราหยิบคืออะไรโทรศัพท์โทรศัพท์ทุกคนตื่นมาคุณผู้ชมทุกคนตื่นมาไม่ได้หยิบแปรงสีฟันมาแปรงแต่หยิบโทรศัพท์มาก่อนแล้วว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้าง1วันอ่ะวันนี้มีใครดีลงานอะไรแต่พอสมมติว่าถ้าเราใส่เครดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราขออย่างที่พี่กุ๊กบอกเนาะมีสติน้อยอย่างน้อยๆความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเคสเนี่ยช่วยเราได้อย่างนึงนะคือเรามีสติมากขึ้นยังมีความยั้งคิดในการที่จะพูดหรือจะเจรจาอะไรต่างๆมันก็จะส่งผลให้เราแต่ในด้านบวกนี่นะคะข้อความใน Facebook ไลน์เราเยอะมากๆเขาบอกว่าสวยมากเลยค่ะงงมากอันนี้เป็นคำแข็งแข็งงงเขาเป็นคำของจองเราจะรู้กันนะคะงงมากเขาจะมาอย่างเงี้ยนะคะแสดงตัวมาเลยนะคะรักมากเลยงามมากๆสวยเก่งจริงๆงามมากค่ะสวยและเก่งมากๆอีกเรื่องนึงก็คือว่ายิ่งเราอยู่ในจุดที่เราค่อนข้างที่จะชีวิตโอเคแล้วหรือว่าเราอยู่ในโพสิชันไหนก็แล้วแต่การที่เราไม่ดูถูกชาวบ้านแล้วการที่เราทำดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะยิ่งอยู่สูงหรือยิ่งอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำความดีเอาไว้มันจะยิ่งขึ้นลอยเลยแต่ถ้าเราเนี่ยเหยียบหัวชาวบ้านปุ๊บแล้วก็จิกหัวใช้สั่งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่เกิดพี่กูหนูอยากรู้ว่าถ้าอย่างหนูอ่ะทางก้อยเนี่ยต้องใช้แบบไหนที่กูคุณก้อยเกิดวันศุกร์ใช่ไหมคะพื้นดวงก็คือจะเป็นสีชมพูอยู่แล้วก็จะคล้ายๆกูแต่ในการดูพื้นดวงตรงเนี้ยกูต้องมีขอให้พิเศษซึ่งเดี๋ยวกูก็อาจจะทำให้พี่เล็กด้วยแล้วก็ทางพี่ก้อยด้วยนะคะก็คือว่ากูจะเอาของตัวกูให้ดูเป็นพื้นก่อนเพราะว่าของกุ๊กเป็นคนเกิดวันศุกร์แต่ช่วงที่ทำเนี่ยอาจารย์ท่านบอกว่ามีดวงที่จะเจรจาเรื่องที่ดินท่านก็แต้มสีเขียวมาให้ซึ่งวันที่กุ๊กรับเคสมากุ๊กก็ยังงงนะคะว่าท่านรู้ได้ไงเพราะว่าเราอ่ะเพิ่งจะคุยเรื่องที่ดินที่เราจะขายแล้วท่านบอกว่าต้องเสริมเพราะว่าจะขายได้แล้วกูก็ขายได้จริงๆค่ะวันที่ไปรับเคสกูก็ขายเขาก็ดีลจบกับกุ๊กวันนั้นอยู่แล้วแล้วก็ต้องเหมาะกับสาริกาไหมคะพี่กุ๊กค่ะจริงๆแล้วเจรจาแล้วได้ทั้งสาริกาแล้วก็ได้ทั้งดาวจริงๆแล้วอยู่กับวงการนะคะตัวนี้สำคัญมากดวงดาวเพราะว่าอย่างเราเป็นนักข่าวด้วยเนาะเราเป็นพิธีกรเราต้องพูดเยอะขึ้นพูดอย่างนี้เลยค่ะแบบแล้วอยู่ในวงการนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวดาราเองเน็ตไอดอลพิธีกรเบื้องหลังทุกอย่างเราเชื่อมกันหมดเราโคกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราต้องแบบไหนต่อกันเดี๋ยวทำให้เลยก็คือเป็นเฉพาะบุคคลง่ายๆคือแต่ละคนคือถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเคสเรียกว่าซื้อถูกไหมคะหรือว่าเช่าเคสเช่าเคสนะบูชาเคสนะคะก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากค่ะสามารถที่จะส่งข้อมูลรายละเอียดเข้ามาทาง
direct message ของ IG ก็ได้นะคะก็คือจะเป็นเลอค่าเคสเลอค่าดัสเคสนะคะในตามที่ขึ้นให้นี่ๆๆๆเขาไปใน Facebook นะแล้วก็จะมีแท็กโอ้โหสวยมากนี่คือไก่บอกว่ามันเป็นพื้นๆเด็ดๆใครได้เคสไปเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องวัดเลยคือซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มาดูว่าถูกหรือเปล่าเก็บไว้นะคะส่วนใหญ่จะถูกเนี่ยพี่เล็กเดี๋ยวเราดู2คนอันนี้ก็เป็นแบบใหม่นะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีเป็นลายมังกรแต่การใช้ตัวของพญานาคเนี่ยขอโทษทีนะคะเมื่อกี้พูดผิดตัวพญานาคเนี่ยก็ไม่ได้กับทุกคนเพราะว่าคนที่วาดและคนที่ทำให้เนี่ยเขาจะดูพื้นดวงของเราว่าเราสายไหนมาทางไหนยานที่พี่เล็กเคยเห็นไหมยานที่แบบออกแบบเฉพาะบุคคลนะคะพี่ปุ๊กเราจะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นคล้ายกันคล้ายกันแต่อันนี้สวยมากเลยอ่ะมันเรียกว่าพญานาคใช่แล้วสวยมากคือแต่ละเคสเนี่ยแตกต่างกันตอนนี้ต้องถามแบบนี้ค่ะว่าเลอค่าเคสเนี่ยมีกี่รุ่นมีกี่แบบคะตอนนี้รุ่นตอนนี้มีไปทำไปทั้งหมด4รุ่นแล้ว4รุ่นตอนนี้รุ่นล่าสุดคือเราทำขึ้นมาเป็นตัวนี้รุ่นหินแต่ทีเนี้ยค่ะเราจะทำ4พื้นน่ะนะคะจะเป็นสีขาวกับแบบใสซึ่งคนที่เหมาะเนี่ยคือจันทร์ถึงศุกร์ก็จันทร์ถึงอาทิตย์ก็จริงแต่มีวันอังคารวันอังคารที่จะต้องมีการแบบคุยกันนิดนึงเพราะว่าไม่สามารถใช้สีขาวอ๋อวันอังคารวันเดียวอันนี้เราใช้สีขาวแต่ถ้าเป็นท่านอื่นที่เป็นพื้นดวงมาตรฐานสามารถใช้แบบนี้ได้เลยในราคาพิเศษด้วยนะคะจะอยู่ที่1599บาท1599บาทไม่แพงค่ะแล้วใช้ได้นานค่ะทำเฉพาะบุคคลนะคะรุ่นนี้คือรุ่นที่ใครสามารถก็ใช้ได้แต่ตรงนี้ต้องขอบอกนิดนึงนะคะว่าตัวดาวพลิกดวงเนี่ยมีจำนวนจำกัดเนื่องจากว่าหลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วแล้วเป็นการปลุกเสกรุ่นสุดท้ายของจริงพุทธคุณแล้วก็ตัวของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่คนๆนั้นที่ได้ไปครอบครองก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็หนุนนำเราด้วยว่าเหมาะกับเราไหมแบบไหนอะไรยังไงแล้วรุ่นแบบแรกแบบ2แบบ3เป็นยังไงคะอันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบที่1ค่ะที่1ของเราก็จะมีชายก็จะมีตะกรุดเสริมเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็การวางหินเนี่ยเขาก็จะวางตามลักษณะของดวงว่าอันไหนควรเสริมอะไรอันไหนควรเพิ่มอะไรลดอะไรลงไปอย่างบางคนเนี่ยพูดมากแต่ไม่ได้เงินเราก็ใส่เงินเข้าไปให้เพื่อที่ว่าพูดแล้วฉันต้องได้เงินนะไม่ใช่ว่าพูดแล้วไม่ได้เงินนี่ไงพูดมากแต่ไม่ได้เงินนะคะเดี๋ยวใส่เงินแน่ใส่ลงไปนะรุ่นที่สองก็จะเป็นรุ่นเดียวกับของกุ๊กเลยนะคะเราจะวางตำแหน่งไหนแล้วแต่อะไรอย่างนี้ในการวางตำแหน่งเนี่ยกุ๊กบอกเลยสังเกตนะคะจะไม่เหมือนกันอันนี้กุ๊กก็เป็นคนที่เจรจาเกี่ยวกับธุรกิจไปต่างประเทศส่งออกอะไรเงี้ยการวางก็จะอยู่เหนือจากตรงนี้สังเกตว่าตัวของสาริกาจะอยู่สูงกว่าความรักแล้วก็การงานเห็นไหมคะจริงๆเธอฉันมองว่าเขาวางตำแหน่งไว้หมดทุกอย่างเลยนะอันนี้ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าใช่ค่ะที่ของน้องน้ำแข็งก็แบบนึงของพี่กุ๊กก็แบบนึงเนี่ยเขามาเหนือดวงนะของน้ำแข็งเนี่ยคือเหนือดวงงานการคือสมมติว่าถ้ามีคนมาลีสพร้อมนาง4คนเนี่ยนางได้นะงานนางได้นะเออพี่เล็กไปพร้อมได้พี่เล็กได้นะคะได้เหนือดวงเหนือดวงพี่เล็กเหนือดาวมาโอ้โหคุณแม่ลองสังเกตสิว่าเหนือหมดอ่ะเหนือเวลาไปดีเบตกับเขาหนูดูชนะใช่ใช่เขาพูดกับวันแต่มันดูชนะดูชนะไปสรวนเขาจนชนะได้เราต้องคำถามค่ะรุ่นหนึ่งสมมติเนี่ยคุณผู้ชมต้องถามเหมือนก้อยแน่นอนรุ่นหนึ่งแล้วสมมติก้อยใช้ไอโฟนค่ะ X R เนี่ยแจ้งได้เลยค่ะซัมซุงอะไรเงี้ยเราสามารถแจ้งได้เลยเพราะว่าเราทำเฉพาะรุ่นเฉพาะของบุคคลนั้นๆคือเรามีทุกรุ่นทุกกรอบอยู่แต่อย่าตกรุ่นมากแบบเป็นซัมซุงรุ่นเก่าแบบเป็นโทรอย่างนี้เราไม่สามารถไปหาให้ได้มันเป็นซองพลาสติกสมัยก่อนคือทุกคนต้องถามอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่มันของสมมติว่าไอโฟนนี่เดี๋ยววิสิเตอร์เรานะวิสิเตอร์เลยค่ะเคสนี้ตัวปังนะปังเออนางแบบได้งานวิสิเตอร์มาล่าสุดจากที่ได้เคสไปใช่ได้งานวิสิเตอร์ที่ถ่ายโรงแรมนะคะใช่ค่ะที่ลาวที่ลาวไปจุกๆค่ะก็คือขอกับเคสเหมือนกันขอกับเคสค่ะได้งานแน่นเลยค่ะใช่ค่ะเรามาสรุปให้คุณผู้ชมฟังเนาะว่าพี่เล็กคือจริงๆแล้วเคสเนี่ยเราสามารถออกแบบได้1 2ได้ทุกรุ่นที่คุณผู้ชมอยากได้ว่าอ่ะเราเป็น iPhone X เป็น iPhone นู่นนี่นั่นเป็น Samsung สามารถทำได้หมดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าปรึกษาได้ไปทำสอบผ่านได้ว่าอยากได้เรื่องความรักปังได้เงินปังอยากได้แบบอ่ะ
ธุรกิจบ้านต้องแจ้งแม่ลูกว่าถ้าเกิดไดเรกมาหรือว่าผ่านไลน์มานะคะตอบช้านิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้คิวมันเยอะมากแต่เราจะรีบเร่งไล่ตอบให้นะคะพี่ครูเราสามารถสอบถามที่ไหนได้บ้างคะก็ผ่านตัวของ IG ตัว leka.case นะคะแล้วก็ line @นะคะเลอค่าแล้วก็ขีดกลางแล้วก็เคสได้เลยค่ะที่เราขึ้นไว้ให้ตามหน้าจอหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมขาถ้าเซิร์ชไม่ทันเนี่ยแคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เซิร์ชไปทีหลังได้เลยที่ Facebook Fanpage ค่ะ leka.case นะคะ Instagram leka.case เช่นกันแล้วก็ line @leka_ แล้วก็เคสนั่นเองค่ะต้องถามแบบนี้IG ได้หมดเลยค่ะราคาสนุนราคาเริ่มต้นถ้าเป็นแบบมาตรฐานเลยนะคะไม่ได้เสริมในส่วนของพุทธคุณอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่ราคา 1,590 บาทนะคะซึ่งราคาปกติเพราะว่าราคาเคสปัจจุบันเนี้ยเริ่มต้นที่700 800บาทนะคะแล้วกุ๊กบอกอีกนิดนึงว่าการเสริมตรงนี้ค่ะสมมุติว่าอย่างบางท่านเนี่ยโอ้ฉันจะเอาจุกๆเลย5อันได้ไหมออกไม่ได้ค่ะเราไม่หมายถึงอะไรจะเอา5อย่างเลยฉันจะเอาเสือหมายถึงใส่เนื้อเสือที่ใส่แม่กลับฉันจะเอาทุกอย่างเลยตุ๊กได้ตุ๊กไม่ได้ค่ะกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวมันแน่นไปแล้วเดี๋ยวมันตีกันไม่ได้ที่จะแนะนำว่าเราก็บอกว่าเป็นขย้ำแมวแล้วก็มาขย้ำอย่างเงี้ยได้เลยแบบว่าสลวนแมวเลยไม่ได้มีดวงดาวอีกมีก้อนหินอีกบอกว่าดูหินไอ้ลงไปเลยก้อยกำลังจะบอกกูว่าพอดีก้อยก็ว่าจะขอแบบนั้นเลยคุณผู้ชมที่ก้อยอยากได้ทางไอ้นี่ด้วยแบบดาวกำลังล้าเสื่อมครับเอาไปดีคุณสกีหนึ่งโมงอะไรเงี้ยไม่ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีมีลูกปังเยอะมีลูกค้าบางคนเนี่ยคือรีเควสขอแน่นๆเยอะมีหลังไมค์คุยแบบเป็นครึ่งวันก็มีนะคะแบบวิขออันนี้คราวนี้บอกอ๋อขอหยุดแป๊บนึงขอหยุดแป๊บนึงได้แค่นี้ค่ะอ๋ออีกคนนึงอยากได้สายการอยากได้เสือว่าใส่ออกไปทุกอย่างเลยเอาง่ายๆแนะนำไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องนึงง่ายกว่าลูกค้าเป็นอย่างนี้จริงอ๋อถ้าหนูอยากได้3อย่างอ๋อซื้อ3เครื่องค่ะอย่างนี้จะเหมาะกว่านะคะกรอบ 3R เลยใส่วันนี้ว่ะฉันจะไปเรื่องนี้ใช่ถูกไหมวันนี้ฉันจะไปคุยเรื่องนี้อีกวันฉันจะไปคุยเรื่องนี้เราสามารถเปลี่ยนกรอบได้ทุกวันไม่ใช่ว่าจะใส่แค่สิ่งนั้นแค่วันเดียวใช่สุดท้ายนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเลอค่าเคสเนี่ยมาในรายการของเราทั้งทีอยากจะให้ฝากนะคะถึงเคสดีๆเลยค่ะเคสค่ะก็คืออย่างนี้นะคะสำหรับตัวกุ๊กเองเนี่ยกุ๊กมองแล้วว่ามันเหมาะสมกับเราจริงๆแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาหรือตอนนี้ช่วงชีวิตเรารู้สึกแย่ย่ำแย่การหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วกุ๊กอยากให้นึกถึงเลอค่าเคสเข้ามาวิเคราะห์กันก่อนกุ๊กขอแบบพิเศษสำหรับรายการนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟรีแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดการวางแผนชีวิตกันใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นกับการก้าวไปในอนาคตที่ดีๆกุ๊กยินดีช่วยเหลือนะคะนี่นะคะก็สามารถอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่ในเพราะว่าเนี่ย Facebook ยืนอยู่ตรงนี้ก็แสบตาแหวนแม่มากขอดูใกล้ๆหน่อยแม้แต่ลูกส่งลูกสาวอะไรก็แบบว่าสู้สุดนี้เลยนะแรงใหญ่แข็งกร้านกดนะเดี๋ยวเรามาบอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะใช่อ่ะน้องน้ำแข็งมากนะคะเรื่องของผลงานรวมไปถึงความปั้วปังของหนูจะได้ดูจะได้เห็นอะไรกันบ้างคะค่ะก็ตอนนี้ก็มาในสายท่องเที่ยวนะคะรอติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวในเรื่องอะไรก็อยู่ที่ความศรัทธาและดวงของเราว่าสื่อวงการบันเทิงไทยจะเปิดอะไรให้น้ำแข็งขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกใช่นี่คือแอบขอเคสยังคะขอแล้วค่ะแม่หมอตัวจริงนะคะแม่หมอแม่น้ำแข็งวูดดี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวแห่งการมูเตรูรวมไปถึงเจ้าของเคสเลอค่าเคสค่ะพี่กูไก่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ชมคะถ้าอยากชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตนะคะเลอค่าเคสเลยค่ะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New
บริษัท GoFather 1978ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกรณีถูกแอบอ้างชื่อทำให้บุคคลเกิดความเข้าใจผิดเสื่อมเสียชื่อเสียงวันนี้เวลา 15:00 น.บริษัท GoFather 1978พร้อมเหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายกว่า100ชีวิตได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกรณีถูกแอบอ้างชื่อของบริษัทไปตั้งกลุ่มจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้พนักงานและตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่ได้รับการอบรมและการแต่งตั้งเกิดความเสียหายจึงขอชี้แจงกฎระเบียบทุกกรณีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆสื่อทุกช่องนะคะที่มาร่วมรับฟังคำชี้แจงข้อกฎระเบียบต่างๆนะคะของการเป็นตัวแทนของบริษัท GoFather นะคะ1978เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะคะที่ทางบริษัทได้ทำข้อตกลงระหว่างตัวแทนของบริษัทนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะได้มีบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนะคะไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของบริษัทได้นำชื่อเสียงและโปรไฟล์ของบริษัทนะคะไปแอบอ้างนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะและหลงเชื่อนะคะเพื่อมาทำธุรกิจกับทางบริษัทนะคะมิได้ยินยอมซึ่งทางบริษัทนะคะมิได้ยินยอมนะคะและรู้เห็นกับเหตุดังกล่าวนะคะจึงเป็นเหตุให้บริษัทนะคะเกิดความเสียหายในด้านชื่อเสียงนะคะและผลกระทบต่อธุรกิจภายในบริษัทนะคะทำให้ตัวแทนได้รับความเสียหายทั้งจากการดูหมิ่นกล่าวหาและไม่ได้รับความเป็นธรรมในขณะนี้นะคะบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็ได้เข้าไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยที่เราก็ได้มีการลงบันทึกไว้กับตัวแทนที่กระทำผิดนะคะและในวันนี้นะคะก็จะขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบของการเป็นตัวแทนด้วยรายละเอียดดังนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะทางบริษัทได้ทำการบันทึกนะคะข้อตกลงกับตัวแทนเป็นที่เรียบร้อยโดยตัวแทนนะคะดังกล่าวได้มีการเข้ารับอบรมและรับทราบกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆเป็นอย่างดีโดยเราจะทำเป็นหนังสือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรลงไว้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะพี่ในฐานะตัวแทนของบริษัทแล้วก็เป็นตัวแทนของตัวแทนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อสื่อที่ว่าโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลต่างๆมันมีผลกระทบต่อตัวแทนทุกๆคนในการทำธุรกิจในการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทซึ่งก่อนหน้านี้ทางตัวแทนนะคะทางพี่ก็ได้รวบรวมตัวแทนทุกๆท่านทำหนังสือร้องเรียนมาทางบริษัทเพื่อให้เขาเรียกว่าให้จัดการกับคนกลุ่มนี้ค่ะที่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายและส่งผลเสียต่อตัวแทนวันนี้ก็เลยอยากจะมาชี้แจงทางสื่อค่ะให้ทำข่าวให้หน่อยเกี่ยวกับข่าวพวกนี้ค่ะว่าทางตัวแทนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะที่เราได้มาณวันนี้นะคะคือเรามาเรียกร้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของบริษัทนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ของตัวเองนะคะเพราะว่าเรานะคะได้โดนคุกคามนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่หวังดีกับบริษัทนะคะและทำลายชื่อเสียงของบริษัทนะคะทำให้เรานะคะทำงานต่อในธุรกิจของเราไม่ได้นะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราทุกคนเดือดร้อนนะคะใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะชั้น8 Thailand News